สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาชวนคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกัญชาและกัญชงนะคะก็หายหน้าหายตากันเป็นนานเลยนะคะไม่ได้มาชวนคุยนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ค่อยว่างนะคะแต่ว่าพอดีหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยได้มีโอกาสนะคะคุยกับหลายๆคนทั้งเพื่อนพ่อแม่แล้วก็ญาติๆนะคะที่เจอแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอยากทำคลิปนี้มานานแล้วแต่ไม่มีเวลาจริงๆแต่พอดีวันนี้แหละมันว่างก็เลยได้ทำนะคะดังนั้นเรื่องที่ปุ้ยจะมาชวนคุยในวันนี้นะคะมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกัญชาและกัญชงซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนช่วงเนี้ยก็ได้ข่าวนะคะเกี่ยวกับการปลดล็อกแล้วก็นู่นนี่นั่นแบบคนมาขายมาอะไรเงี้ยเยอะแยะมากเลยจนบางคนก็ได้ลองแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ลองบางคนก็กลัวบางคนก็เกิดความสับสนเราไม่กล้าที่จะรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะก็ปุ้ยจะถือโอกาสมาเล่านะคะในมุมมองของเพื่อนคนหนึ่งที่จะเล่าสู่เพื่อนอีกคนหนึ่งและหลายๆคนแล้วกันนะคะให้ฟังในมุมมองของที่ปุ้ยได้เจอมากับประสบการณ์นะคะปุ้ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ได้เป็นคนปลูกนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเสพด้วยแต่ว่าปุ้ยก็ถือว่า อยู่ในวงการนี้มาได้สักประมาณ 3-4 เดือนแล้วนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนก็รู้ว่าตอนนี้ปุ้ยไปทำงานนะคะที่ไร่ทีโอซึ่งธุรกิจหลักของไร่เนี้ยค่ะเขาปลูกกัญชงนะคะดังนั้นตลอดเวลาที่ทำงานก็จะได้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วก็คนที่อยู่ในวงการพวกนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ปุ้ยก็สามารถที่จะมีความรู้นิดๆหน่อยๆมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะคะคำที่ปุ้ยจะใช้นะคะก็พยายามเป็นคำที่เข้าใจง่ายโดยที่มันแปลมาแล้วว่าคนทั่วไปฟังแล้วจะไม่งงเนาะโอเคอย่างแรกเลยนะคะจะเล่าก่อนว่ากัญชาและกัญชงนะคะเป็นพืชที่ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะโอเคมันเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นตระกูลเดียวกันแต่ว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าด้วยความที่ชื่อเขาเหมือนกันนะคะก็ภาษาไทยมันเหมือนกันแต่ภาษาอังกฤษอ่ะไม่เหมือนด้วยนะคะจริงๆแล้วในกัญชากัญชงที่เขากรุ๊ปมาอยู่ในประเภทเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากว่ามีสารสำคัญนะคะที่อยู่ในตัวเขาอะค่ะใกล้เป็นสารกลุ่มเดียวกันนะคะนั่นก็คือคาร์บินอยด์นะคะแต่ในคาร์บินอยด์ก็จะมีหลายสารมากเลยแต่ที่เขาเอามาใช้กันหลักๆจะมี2สารนะคะต่อไปนี้ทั้งคลิปนะคะให้ทุกคนจำคำ2คำนี้ไว้ให้ดีนะคะก็คือ THC กับ CBD นะคะโอเคเดี๋ยวเล่าก่อนว่าก่อนจะบอกว่ากัญชากัญชงต่างยังไงขอเล่าเรื่อง THC กับ CBD ก่อนละกันนะคะ THC เนี่ยเป็นสารที่เป็นสารเสพติดนะคะแล้วก็ให้โทษต่อร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยากับจิตประสาทของเรานะคะนั่นก็คือการเมานะคะแล้วการหลอนนะคะแต่ยังไม่ลงดีเทลนะคะว่ามันจะเป็นในระดับไหนนะคะแต่จำง่ายๆว่า THC เนี่ยเป็นสารที่เป็นสิ่งเสพติดและทำให้มีโทษต่อร่างกายส่วน CBD นะคะก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ตอนนี้ในวงการแพทย์นะคะแล้วก็วงการพืชสมุนไพรนะคะทั้งแผนไทยแผนอังกฤษแผนอะไรก็แล้วแต่เขากำลังศึกษาสารตัวนี้กันค่อนข้างมากทั่วโลกเลยนะคะว่าสารตัวนี้อาจจะเป็นสารที่มีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือนะคะร่างกายได้นะคะทั้งในเรื่องของการต้านไวรัสนะคะการต้านการอักเสบนะคะแล้วก็การช่วยฟื้นฟูร่างกายในบางส่วนนะคะแล้วก็ยังถูกเอาไปใช้ในวงการแพทย์อีกหลายๆส่วนนะคะดังนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือ THC คือสายดำนะคะส่วน CBD คือสายขาวนะคะทุกคนโอเคไหมอันนี้คือความแตกต่างนะคะของสาร2ตัวสำคัญที่อยู่ในพืชตระกูลนี้นะคะซึ่งมันก็อยู่ที่การแปลความหมายและการนำไปใช้ประโยชน์นะคะว่าเราจะไปใช้แบบไหนเนาะโอเคเพราะนั้นก่อนที่หลายๆคนจะแอนตี้กัญชาหรือกัญชงนะคะปุ้ยอยากที่จะให้เข้าใจพื้นฐานสำคัญของ2 สารนี้ก่อนละกันนะคะ
ต่อมานะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกัญชากับกัญชงต่างกันยังไงนะคะนั่นก็คือกัญชานะคะจะมีสาร THC สูงนะคะก็คือสายดำสูงแล้วก็สายขาวคือ CBD ต่ำนะคะก็แต่ถ้าเป็นกัญชงนะคะมันจะตรงกันข้ามอย่างนี้เลยนะคะก็คือ THC ต่ำกว่า 1% นะคะต่อน้ำหนักนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิน 1% ปุ๊บจะถือว่าไม่ใช่กัญชงแล้วถือว่าเป็นกัญชาเลยส่วน CBD นะคะของกัญชงเนี่ยจะสูงมากเลยนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะคือข้อแตกต่างกันระหว่างพืช2สายพันธุ์นี้2เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2สปีชีส์นี้แล้วกันไม่ใช่สายพันธุ์อ่ะมันเป็น2อย่างเนี่ยนะคะความแตกต่างระหว่างพืช2อย่างนี้นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้าที่ถามมาไม่มีใครรู้มาก่อนซึ่งตัวปุ้ยเองทั้งชีวิตมาก็เพิ่งมารู้เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเอาไปคุยกับใครตอนนี้รู้แล้วเนาะแล้วก็จะไม่สับสนเนาะโอเคทีนี้แล้วถ้าเกิดว่า THC อ่ะมันไม่ดีทำไมคนถึงนิยมกัญชาเอามาใช้กันนะคะอันนั้นก็จริงๆ THC ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เกินความรุนแรงต่อร่างกายซึ่งเขาบอกเอาไว้ว่าไม่เกิน 0.2% ต่อน้ำหนักทั้งหมดของตัวช่อดอกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้อันตรายต่อร่างกายอย่างเงี้ยบางคนในวงการแพทย์เขาก็จะใช้ในเรื่องของด้วยความที่เขาช่วยให้มีผลต่อจิตประสาทก็คือทำให้แบบเขาเรียกว่าเหมือนหลอนนะคะแต่เป็นในหลอนประสาทแบบในทิศทางที่ดีอะค่ะก็คือทำให้ผ่อนคลายทำให้รู้สึกแบบมีความสุขนะคะแบบเหมือนไฮที่เขาใช้ว่าไฮก็คือแบบทำให้รู้สึกมีความสุขมากกว่าปกตินะคะแล้วก็ลดความเครียดนะคะรวมถึงแบบทำให้เรากล้าหรือว่ามีจิตใต้สำนึกอะไรบางอย่างที่อยู่ในจิตใจเราแล้วเราไม่กล้าทำอะไรเงี้ยเราก็กลายเป็นแบบกล้าขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ได้ผลดีมากๆสำหรับการใช้ THC ก็คือการทำให้เจริญอาหารนะคะดังนั้นแพทย์บางคนเขาก็เลยให้สารเนี้ยค่ะสำหรับคนไข้นะคะหรือผู้สูงอายุที่แบบเขาไม่อยากอาหารซึ่งจริงๆอย่างคนเป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ได้ตายเพราะว่าด้วยความที่แบบเชื้อมะเร็งแต่บางคนตายด้วยความที่เขาร่างกายเขาขาดสารอาหารอะไรเงี้ยก็มีหรือว่าคนสูงอายุที่แบบเป็นโรคชราแล้วแบบไม่อยากจะทานข้าวนะคะด้วยอาจจะแบบไม่มีฟันแล้วหรือว่าแบบรู้สึกแบบกลืนลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเบื่ออาหารด้วยความที่แบบโรคบางอย่างอะไรเงี้ยสารตัวนี้มันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้งานก็อยู่ในความควบคุมของแพทย์นะคะอันเนี้ยก็จะดีนะคะก็ถือว่าก็เป็นสารที่ใช้ได้นะคะแต่ว่าพอช่วงเนี้ยหลายๆคนก็เห็นว่ามันปลดล็อกแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มันยังมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่นะคะเนื่องจากว่าอันนี้เล่ายาวนิดนึงนะอยากให้เข้าใจคือในตอนนี้เขาปลดล็อกเรื่องการปลูกใช่ไหมคะคือกัญชากัญชงปลูกได้นะคะแต่มีเงื่อนไขว่าคุณห้ามเอาไปสกัดนะคะไปจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ปลูกคนละ2ต้นเนี่ยที่บ้านเนี่ยก็ยังเป็น2ต้นที่ยังอยู่ในความปลอดภัยหากคุณเอามาใช้งานกันเองภายในบ้านนะคะซึ่ง อย่างเมนูอาหารนะคะก็ให้ใช้ไม่เกิน 1-2 ใบนะคะแล้วก็วันหนึ่งไม่ควรกินเกิน 1-2 เมนูซึ่งมันก็เป็นปริมาณที่แบบตั้งกายคนเราอะค่ะก็พอที่จะรับได้แล้วไม่เกิดภัยต่อร่างกายอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วสารสำคัญนะคะ THC CBD เนี่ยมันจะอยู่ในช่อดอกนะคะมันจะไม่ได้อยู่ในใบเพราะฉะนั้นในใบอะเอามาใช้ก็ได้รับสารพวกนี้น้อยอยู่แล้วทีนี้ในช่อดอกที่เขาขายกันเนี่ยนะก็คือถามว่าผิดกฎหมายไหมอะไรเงี้ยก็อันนี้เดี๋ยวไปดูตามข่าวหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มันจะมีคนมาอธิบายนะคะจริงๆแล้วถ้ามันยังอยู่ในสารมันยังอยู่ในช่อดอกยังไม่ได้ถูกเอามาสกัดออกมานะคะเป็นสารแบบ
จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ถือว่ายังไม่ผิดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขายช่อดอกได้อ่ะเออแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดมีการเอาสกัดสารในบางอย่างออกมานะคะจากตรงนั้นน่ะอันนี้ถือว่าผิดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการนำไปใช้อะค่ะสำคัญที่สุดเลยเดี๋ยวเล่าทีละประเด็นก่อนละกันอันนี้คือกัญชานะโอเคไหมเพราะฉะนั้นคุยเราเรื่องกัญชาก่อนเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยคือคนทั่วไปตอนนี้เลยอะคือส่วนใหญ่รู้จักแต่กัญชานะคะแล้วก็เพื่อนหลายคนนะคะก็ยังแยกไม่ออกว่ามันมีความแตกต่างระหว่างกัญชากัญชงแล้วแต่ปุ้ยอยากมาเตือนนะคะในเรื่องของการใช้งานละกันว่าถ้าคุณอยากที่จะลองใช้นะคะก็ทำได้แต่ก็อย่างที่บอกคือเขาก็มีปริมาณจำกัดไว้นะคะว่านั่นแหละไม่ควรใช้เกิน 0.2% นะคะก็คือถ้าคุณปลูกเองที่บ้านก็ใบไม่เกิน 1-2 ใบแต่ถ้าเป็นช่อดอกนะคะก็ต้องดูนิดนึงเพราะว่าสารสำคัญนะคะของ CBD กับ THC เนี่ยมันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะคะอย่างกัญชาเองเนี่ยบางสายพันธุ์นะคะมี THC นะคะสูงมากนะคะก็คือ10ถึง 20% นะคะสูงมากซึ่งปริมาณที่เขาแนะนำว่าจะปลอดภัยก็คือ 0.2 คิดดูว่ามันกี่เท่า 10% กับ 0.2 20% กับ 0.2ร้อยเท่านะคะ50-100 เท่านะคะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นบางสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่แบบนำเข้าจากต่างประเทศอะไรพวกนี้หรือว่าเวลาเขามาขายกันบางคนจะเขียนไว้เลยว่าช่อดอกอันนี้สายพันธุ์นี้มี THC แบบ 20% อะไรเงี้ยเยอะมากคือกินไปปิดเดียวอ่ะหรือว่าสูบไปปิดเดียวอ่ะก็รู้เรื่องเลยนะโอเคไหมแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ไทยบางสายพันธุ์ก็น้อยทีเนี้ยเราเป็นผู้บริโภคเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรากินมันคืออะไรนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะมาเตือนเนาะว่าก่อนจะบริโภคดูก่อนนะคะมันว่ามันแหล่งผลิตมันมาจากที่ไหนนะคะมันเป็นสายพันธุ์อะไรถ้ารู้ยิ่งดีเลยนะคะแต่ถ้าอยากลองจริงๆแล้วแบบไม่รู้อะไรเงี้ยขอให้ลองน้อยๆทีละนิดนะคะแล้วก็วิธีการลองนะคะเหมือนถึงวิธีบริโภคอะค่ะก็มีผลนะคะต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะผลลัพธ์หลักๆของกัญชาคือการเมานั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกการเมามีผลก็คือ1สายพันธุ์นะคะ2ปริมาณนะคะแล้วก็3ประสบการณ์ของคนบริโภคนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ปุ้ยฟังนะคะมาจากเพื่อนหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์แล้วปุ้ยไปนั่งคุยนั่งสัมภาษณ์กับเขานะคะก็ตั้งสายพันธุ์นะคะกินเข้าไปแล้วนะคะก็เกิดอาการไฮแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขเคลิ้มลอยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ทำให้แบบผ่อนคลายแล้วก็หลับแต่บางสายพันธุ์กินเข้าไปแล้วแบบคึกคืนนะคะหัวเราะเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ละสายพันธุ์ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันแต่ถึงจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่กับคนละคนก็ได้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะคะอย่างปุ้ยเองอะปุ้ยเคยลองที่เป็นคุกกี้อะค่ะก็คือเพื่อนเอามาให้ลองเนี่ยแหละเขาบอกว่าครึ่งชิ้นอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยน่าจะครึ่งชิ้นพอแต่ปุ้ยไม่กล้าลองครึ่งชิ้นปุ้ยก็แค่1ใน4นะคะแล้วปุ้ยก็แบ่งกับพี่นะคะเป็นผู้หญิง1ใน4เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกครึ่งชิ้นปุ้ยก็ให้น้องผู้ชายไปลองกินดูนะคะปรากฏว่า1ในแค่1ใน4อะค่ะผลลัพธ์นะคะก็คือประมาณสัก1ชั่วโมงหลังจากนั้นน่ะคือง่วงมากคือง่วงแบบคือไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยคือสติอะยังมีอยู่นะแล้วก็พยายามจะควบคุมตัวเองว่าจะไม่นอนเพราะว่าอะไรตอนที่รอมันคือตอนเที่ยงแล้วตอนบ่ายทำงานยังต้องทำงานอยู่ใช่ไหมคะก็ไม่อยากจะเมาเนาะก็เลยแบบนี่ขนาดนอนน้อยๆแล้วนะแล้วก็ไม่เคยมาก่อนนะคะแล้วปรากฏว่าเป็นยังไงมันง่วงจนแบบเราไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้เลยจนกระทั่งแบบพี่ผู้หญิงอะเขาบอกว่าพี่ขอไปนอนก่อนนะปุ้ยขอเฮ้ยปุ้ยไปด้วยอะไรเงี้ยคือปรากฏว่าพออยู่บนเตียงก็พยายามที่จะไม่หลับอะเพราะว่าแบบคือมันเป็นช่วงเวลาทำงานปุ้ยก็ไม่อยากไปนอนนี่ออกมาแต่ปรากฏ
ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้คือแบบลุกไม่ขึ้นแล้วหัวจะทิ่มอะไรเงี้ยก็ไปนอนแล้วก็นอนก็ไม่ได้รู้สึกหลับเพราะรู้สึกผิดกับตัวเองที่แบบเวลางานฉันมานอนอะไรเงี้ยปรากฏก็หลับไปชั่วโมงนึงมั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยกันปรากฏพี่เขาก็เป็นแบบเดียวกันเลยนะคะก็คือเป็นประเภทเมาแล้วง่วงนะคะเป็นเมาแล้วง่วงแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าสูบนะคะวิธีการแบบมวนแล้วสูบอันเนี้ยจะเห็นผลไวเพราะว่ามันซึมเข้าสู่กระแสเลือดผ่านแบบเร็วมากผ่านปอดผ่านออกซิเจนผ่านอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้รับฤทธิ์ไวขึ้นนะคะมากกว่ากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในปริมาณที่กินแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะก็คืออย่างที่บอกตามประสบการณ์การใช้งานของแต่ละคนนะคะอย่างคนที่ไม่เคยลองเลยนะคะนิดเดียวก็อาจจะหัวทิ่มแล้วนะคะหรือคนที่ลองมานานแล้วคืออาจจะต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นกว่าจะเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้แล้วก็มันก็เลยสำคัญนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทำไมก่อนที่จะลองเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนนะคะอาจจะมีคนอยู่กับเราด้วยนะคะเผื่อมันมีเหตุฉุกเฉินอะไรบางอย่างหรืออยู่ในสถานที่ที่มันปลอดภัยเพียงพอที่เราจะลองอย่างเช่นอยู่ในบ้านแล้วก็ล็อกประตูบ้านอย่างแน่นหนานะคะควรจะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นไม่เกินนั้นด้วยเพราะว่าอะไรบางคือเท่าที่สัมภาษณ์คนมาค่ะเวลาคนที่เมานะคะส่วนมากแล้วถ้าเมา THC เนี่ยจะมีอาการแบบตัวลอยคำว่าตัวลอยคืออะไรคือแบบรู้สึกมันผ่อนคลายมันเขาเรียกอะไรที่เขาบอกว่าไปดาวังคารน่ะก็คือลอยถึงขั้นไปดาวังคารได้คือแบบเดินถึงว่าเดินอยู่ก็รู้สึกแบบเดินไม่น้ำหนักเราไม่ลงพื้นอ่ะเหมือนเรากำลังเดินอยู่บนเมฆอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกเหมือนบินได้อ่ะบางคนนอนอยู่บนเตียงแต่รู้สึกแบบนอนอยู่บนเมฆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็บางคนบอกว่ามันอันตรายมากเช่นแบบบางคนเมาแล้วอยู่คนเดียวแล้วอยู่บนตึกนะคะแบบอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเมาถึงขั้นแบบควบคุมตัวเองไม่ได้อะค่ะถึงเราจะมีสติแต่เราไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อะค่ะบางคนก็เดินไปแบบกระโดดตึกอย่างเงี้ยคือคนที่เสียชีวิตจากการเสพกัญชา THC เนี่ยไม่ได้เสียชีวิตด้วยสาร THC นะคะแต่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาอะค่ะปกติการเมาหรือการหลอนของ THC เนี่ยมันจะไม่ได้อันตรายเหมือนยาเสพติดชนิดอื่นด้วยเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายต่อคนอื่นนะคะแต่ส่วนใหญ่มันอันตรายต่อตัวเองนะคะก็คือมันจะไม่มีอาการคุ้มคลั่งไปทำร้ายคนไปไล่ฟันฆ่าคนหรือไปเอะอะโวยวายทำร้ายคนอื่นแต่มันจะเป็นแบบเมาเคิ้มลอยหลอนฟุ้งแล้วก็บางทีแบบหลับอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่ๆก็แบบชัตดาวน์ตัวเองอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มันแบบขับรถอยู่แล้วอยู่ๆคืออย่างที่บอกคือเวลาเช็คเข้าไปแล้วมันไม่ใช่เห็นผลทันทีโดยเฉพาะวิธีการแบบกินหรือว่าถ้ามันมีส่วนผสมกับอย่างอื่นนะคะทำให้แบบร่างกายโดนถูดซึมได้ช้าลงตอนแรกมันยังไม่เมาไงแต่อยู่ขับรถกลับบ้านแล้วมันไปเมาตอนขับรถอย่างเงี้ยก็เป็นยังไงบางคนก็คือเมาแล้วหลับอ่ะก็คือหลับไปเลยอ่ะเราอยู่บนถนนน่ะก็นึกภาพเอานะคะมันจะเป็นแบบไหนบางคนเมาแล้วแบบเดินแล้วไปตกอะไรอย่างเงี้ยตกบ่อน้ำมั่งตกระเบียงตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นอันตรายต่อตัวเองเนาะแล้วก็ผู้หญิงนะคะที่อาการเมาก็คือเขาเตือนมาว่าอย่างที่ปุ้ยบอกคือรู้สติตัวเองอะรู้แต่ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้เพราะฉะนั้นบางคนก็โดนเทคอันเนี้ยแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่พาให้เกิดการละมุอาการละเมิดทางเพศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็ไม่ค่อยโอเคดังนั้นถ้าคุณจะลองให้ลองในสถานที่ที่มั่นใจว่าปลอดภัยกับคนที่คุณไว้ใจได้และปลอดภัยนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะที่อยากจะบอกไว้โอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าคร่าวๆนะคะเพื่อที่จะเตือนเพื่อนๆถ้าใครที่อยากลองนั่นแหละอะแต่ว่าถ้าลองเพื่ออยากรู้เพื่อเปิดประสบการณ์นะคะหรือว่าเพื่อความสนุกอะไรเงี้ยก็ลองได้นะคะเป็นครั้งคราวนะคะก็ไม่ได้ถือว่า
อันตรายใดๆนอกจากว่าคุณมีโรคประจำตัวบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะแบบทำให้เกี่ยวกับเรื่องความดันอยู่ความดันตกวูบไปเลยหรือว่าความดันสูงแบบหัวใจเต้นแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ต้องระวังอย่างที่บอกคือคุณต้องมั่นใจว่าถ้าคุณรอแล้วมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วคุณไปโรงพยาบาลทันหรือมีคนช่วยเหลือคุณทันอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ต้องหามส่งโรงพยาบาลอาจจะแค่แบบพาไปนอนในที่ที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วก็พอสัมภาษณ์คนที่มีประสบการณ์เรื่องการเสพมาเยอะๆอะค่ะก็คืออาการเมามีหลายแบบด้วยนะบางคนเมาแล้วขำเมาแล้วฮาเมาแล้วเล่นไพ่แบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยมันคือการเมามันก็เหมือนแบบเมาเหล้าอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำให้เหมือนแบบละลายพฤติกรรมความกลัวหรือว่าเหมือนแบบอะไรบางอย่างนะคะทำให้เราแบบกล้าขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางสายพันธุ์ก็คือทำให้หลับเนาะโอเคมันก็จะประมาณนี้แล้วก็ทำให้ประสาทสัมผัสช้าลงนะคะประสาทสัมผัสช้าลงหมายความว่ายังไงคือเวลาที่แบบเรามองอะไรเงี้ยปกติเราก็จะเห็นความเร็วประมาณนี้แต่อันนั้นพอหลอนแล้วอาจจะแบบเห็นโลกหมุนช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชัดๆเลยคือคนเมากัญชาจะอยากอาหารก็คือจะหิวมากนะคะกินมีขนมเท่าไหร่ก็จะกินหมดเลยมีอาหารเท่าไหร่ก็จะกินเยอะมากบางคนแล้วก็ชอบกินพวกขนมด้วยที่มันหวานๆอะไรเงี้ยนั่นแหละก็ระวังหน่อยเนาะเวลาที่แบบจะลองก็เก็บพวกเนี้ยไว้ก่อนเดี๋ยวปรากฏกินเยอะมากแล้วแบบตอนหลังมาอ้วนทีหลังหรือว่ามาเครียดทีหลังอะไรเงี้ยเนาะก็บางคนก็เก่งมากแบบว่ามีประสบการณ์และการในการใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเขาสามารถพยายามควบคุมสติตัวเองนะคะช่วงที่เมาได้เช่นพี่คนที่เอาคุกกี้มาให้ผู้ลองเขากินข้าวช้ามากคือนั่งกินข้าวกันอยู่เขาแบบนั่งกินข้าวแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็ยิ้มคือดูออกเลยถ้าใครเมากัญชาตาจะเยิ้มแล้วก็จะยิ้มตาจะเยิ้มเยิ้มแบบดูมีความสุขอะไรนักหนาหรอหรือว่าขำอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบจะมีความสุขจะขำง่ายอะไรเงี้ยนั่งกินข้าวก็ยิ้มแล้วก็วางช้อนซ่อมแล้วก็นั่งฟังอะไรเงี้ยก็ถามพี่ทำไมไม่กินข้าวอ่ะบอกเขาก็เริ่มรู้แล้วพี่เราต้องเมาแล้วแน่เลยปรากฏเขาบอกปุ้ยว่าเขาต้องพยายามกินข้าวให้ช้าลงเพราะว่าถ้าเขาไม่ควบคุมสติเวลากินข้าวเขาจะกินเยอะมากอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ตลกดีแล้วผู้ชอบฟังประสบการณ์ของคนที่แบบว่าไปเสพแล้วแบบมีอาการเมาคือปุ้ยไม่ทำเองนะปุ้ยชอบฟังคนอื่นมันตลกดีอะไรเงี้ยถ้าใครมีประสบการณ์ตลกก็มาเล่าให้ฟังนะคะปุ้ยก็ชอบฟังแล้วบางทีปุ้ยชอบไปเล่าให้คนอื่นฟังต่อแต่ปุ้ยไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะโอเคไหมโอเคแล้วก็เรื่องที่จะพูดก็คือโอเคอันนั้นจบเรื่องกัญชาไปแล้วเนาะทีนี้มาพูดเรื่องกัญชงบ้างนะคะว่ากัญชงมันแตกต่างยังไงกับกัญชาค่ะก็อย่างที่บอกว่ากัญชงเนี่ยมันจะมีสาร THC ต่ำมากนะคะเพราะฉะนั้นระดับการเมาแทบจะไม่มีเลยนะคะอย่างสายพันธุ์ที่ไร่ที่ปลูกนะคะก็ THC ต่ำกว่า 0.1% อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ไร่เนี่ยปลูกเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแพทย์เลยนะคะคือตั้งใจที่จะไปใส่เขียวเลยนะคะอย่างมันจะมีคำว่าสายเขียวด้วยคือเหมือนกับว่าในวงการกัญชงเนี่ยมันจะมี2สายคือสายควันกับสายเขียวสายควันก็คือ THC ถ้าสาย CBD เขาเรียกว่าสายเขียวนะคะสายเขียวก็คือใช้ในวงการแพทย์เพราะฉะนั้นการปลูกนะคะก็มีผลสำคัญเกี่ยวกับระดับสารสำคัญที่ได้นะคะก็คือถ้าวิธีการปลูกดีนะคะแล้วต้องการที่จะไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจจริงๆก็ต้องตั้งใจปลูกมากเพื่อให้สารสำคัญอย่างเช่นสาร CBD เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะคะพอมันสูงปุ๊บมันก็ขายได้ราคาดีนะคะเพราะมันเอาไปสารตัวนี้มันเอาไปใช้ต่อได้หลายๆอย่างเลยนะคะแล้วอีกสิ่งนึงที่อยากจะเตือนนะคะก็คือแต่หลายคนก็อาจจะรู้ว่าสารสำคัญพวกนี้ในใบ
นะคะหรือส่วนอื่นๆของต้นมันอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่ากับในช่อดอกเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คิดว่ากินใบไปก็ไม่ได้อันตรายหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระวังนะคะก็คือพืชประเภทนี้เป็นพืชที่ดูดสารพิษเก่งนะคะก็คือถ้าเราใช้ดินปลูกนะคะเป็นดินที่มีโลหะหนักหรือมีสารพิษนะคะเขาก็จะดูดสารพวกนี้เข้าไปอยู่ในใบลำต้นนะคะของเขาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบริโภคก็อยากจะให้มั่นใจนิดนึงว่าแหล่งการปลูกนะคะมันเป็นแหล่งที่ปลอดภัยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าดินนะคะเป็นดินแบบไหนดินออร์แกนิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ไร่ของปุ้ยนะคะที่ทีโอเนี่ยเขาก็ใช้การปลูกโดยไม่ใช้ดินนะคะเขาจะมีการแล้วก็มีเทคนิคการปลูกหลายอย่างนะคะเหมือนการปลูกพืชทั่วไปอะค่ะมันก็จะมีการปลูกนู่นนี่นั่นหลายๆเทคนิคเนาะแล้วก็สถานที่ปลูกนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะสามแบบที่นิยมกันก็คือเขาเรียกว่าอินดอร์นะคะกรีนเฮาส์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะของที่ไล่เนี่ยจะเป็นอินดอร์กับกรีนเฮาส์อยู่ตอนนี้นะคะอินดอร์คือควบคุมองค์ประกอบนะคะตัวแปรทุกอย่างเลยปลูกอยู่ในโรงที่มันเป็นโรงแบบเป็นห้องมืดเลยนะคะควบคุมแสงควบคุมความชื้นควบคุมลมนะคะควบคุมปริมาณน้ำควบคุมปริมาณปุ๋ยนะคะแล้วก็วัสดุปลูกเราไม่ได้ใช้ดินใช้วัสดุปลูกนะคะอย่างอื่นนะคะซึ่งเพราะว่าเราต้องการที่จะไปใช้ในวงการแพทย์เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันเอาไปกินแล้วจะไม่เป็นผลร้ายกับร่างกายแล้วก็ในกรีนเฮาส์วิธีการปลูกแล้วก็ควบคุมตัวแปรทุกอย่างเหมือนกันแต่ในกรีนเฮาส์สิ่งที่ควบคุมไม่ค่อยได้ก็คือแสงเพราะว่ากรีนเฮาส์ก็คือเป็นเหมือนเรือนกระจกเนาะทุกคนรู้จักใช่ไหมก็จะเป็นแบบกึ่งโปร่งแสงอะเนาะควบคุมได้แค่แมลงไม่เข้ามาแต่จริงๆแมลงก็แอบเข้ามาอยู่ดีแล้วก็ควบคุมลมได้นิดหน่อยควบคุมความชื้นได้นิดหน่อยแล้วก็สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็คือแสงกับอุณหภูมิที่มันจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้ธรรมชาติมากๆช่วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังดูว่าผลลัพธ์จากการปลูกจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในอินดอร์นะคะกับในโรงเรือนนะคะผลผลิตต่างกันในเปอร์เซ็นต์ที่ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในอินดอร์เนี่ยลงทุนสูงมากนะคะแบบหลัก10เป็น10ล้านนะคะแต่ในกรีนเฮาส์อาจจะเป็นระดับล้านอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอนาคตเราต้องมาเวทกันว่าเทคนิคไหนมันจะคุ้มทุนมากกว่าในเรื่องของถ้าเทียบกับการลงทุนกับปริมาณสาร CBD ที่เราได้เนาะแล้วก็ส่วนคนที่เขาปลูกเอาท์ดอร์ก็คือปลูกเหมือนปลูกพืชทั่วไปเลยค่ะเกษตรกรรมแบบธรรมชาติเลยนะคะลงดินลดมาจากฝนมาน้ำมาธรรมชาติแสงมาธรรมชาติอะไรเงี้ยสารสำคัญก็อาจจะแบบไม่ได้เยอะมากแต่อาจจะเน้นในเรื่องของปริมาณนะคะเพราะว่าปลูกเอาท์ดอร์เราลงทุนน้อยมากมีดินนะคะแค่มีที่นะคะมีคนงานอะไรเงี้ยก็ปลูกได้แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ลงทุนก็คือในเรื่องของสายพันธุ์นะคะอย่างสายพันธุ์ของไทยเองสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะแต่ละประเทศก็ให้ผลผลิตที่ไม่เหมือนกันเนาะโอเคอันนี้ก็เล่าให้เข้านะคะในเรื่องของการปลูกซึ่งปุ้ยไม่ได้เป็นคนปลูกนะแต่ว่าปุ้ยไปแอบดูเขาปลูกมาตลอดเลยนะคะแล้วก็พอได้รู้บ้างโปรเซสตั้งแต่เขาเพาะเมล็ดนะคะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวช่อดอกแล้วก็ไปสกัดอะไรพวกเนี้ยก็เป็นธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ที่ไร่แล้วก็ปุ้ยจะมาดูแลนะคะในส่วนของสุดท้ายเลยก็คือการดูแลผู้บริโภคนะคะแล้วก็การขาย product นะคะที่เอามาทำเป็น end product แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ปุ้ยทำไปดูแลเรื่องการทำคาเฟ่ให้ที่ไร่ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือคนทั่วไปค่ะเวลาที่เขาอยากลองพวกนี้มันเป็นสิ่งใหม่ซึ่งเขาก็ไม่มั่นใจนะคะว่าซื้อไปแล้วลองที่บ้านเองมันจะเกิดผลอะไรดังนั้นเราก็ทำในส่วนนี้นะคะเพื่อซัพพอร์ตการใช้งานอย่างเช่นถ้าอยากมาลองใช้แล้วมีคนมาช่วยดูผลลัพธ์นะคะ
เทียบกับปริมาณที่เราควรจะใช้ในน้ำหนักตัวประสบการณ์การใช้งานของเราแล้วมันควรจะอยู่ในระดับไหนอยากทดลองใช้ก่อนว่ามันเวิร์กไหมแล้วค่อยซื้อกลับบ้านอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเขียนเมนูเครื่องดื่มนะคะแบเกอรี่อาหารอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็เดี๋ยวอนาคตมาดูกันเนาะว่ามันจะออกเป็นแบบไหนก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันค่ะนอกเรื่องไปไกลเลยยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่าทับซีไปดีอะในการชงอะมันดียังไงมันเอาไปใช้ทำอะไรนะคะโอเคสารซีบีดีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะก็คือในช่วยในเรื่องของแบบการหลักๆเลยที่เห็นนะคือในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะช่วยหลายคนเอาไปใช้ในเรื่องของการช่วยให้นอนหลับนะคะก็คือกินไปป๊อกแป๊บหนึ่งก็หลับเลยหลับลึกด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้หลับง่ายขึ้นช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาไปทำในเรื่องของแบบผลิตภัณฑ์ครีมสกินแคร์หรือว่ายานวดอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วกัญชงเนี่ยนะคะเป็นพืชที่มีประโยชน์มากตั้งแต่บนสุดก็คือช่อดอกใบลำต้นกิ่งก้านรากนะคะมีประโยชน์ใช้งานได้หมดเลยนะคะอย่างกัญชงบางประเภทนะคะบางสายพันธุ์ก็เน้นการทำเส้นใยนะคะอย่างเงี้ยปุ้ยที่ใส่อยู่นะคะก็เป็นเสื้อใยกัญชงนะคะก็เป็นพืชที่มีเส้นใยที่หนาแล้วก็เหนียวมากนะคะบางคนก็เอาไปใช้ในถ้าเกิดปลูกแบบเน้นเส้นใยก็คือจะเน้นให้ต้นโตอะไรเงี้ยพวกสาร CBD สารสำคัญอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวผู้เองผู้ยังไม่เคยใช้ CBD นะคะยังไม่เคยใช้เลยก็แต่ว่าผู้อยากจริงๆแค่เข้าไปในโรงเรียนหรือห้องปลูกอะค่ะอย่างเมื่อวานนะปุ้ยเข้าไปแค่ไม่ถึง5นาทีอะค่ะปุ้ยเข้าไปพาพี่เข้าไปดูนะคะก็ไปถ่ายรูปไปอะไรพักนึงอะค่ะมานั่งกินข้าวแล้วก็รู้สึกว่าง่วงมากง่วงมากจนกระทั่งแบบว่าปุ้ยต้องไปนอนไหนประมาณชั่วโมงนึงแล้วปุ้ยอะเป็นแบบเนี้ยเกือบทุกครั้งเลยอะที่ปุ้ยเข้าไปในโรงเรียนอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือยังไม่ได้เสพอะไรเลยนะแค่เดินเข้าไปแล้วแบบมันมีต้นไม้อยู่ประมาณ100ต้นนะแล้วก็แบบแค่ได้กลิ่นนะคะที่มันมาจากตัวใบสดของเขาอย่างเงี้ยคือนี่คือประสบการณ์ในการใช้งานน้อยมากแล้วก็แค่นั้นก็คือเมาป๊อกแล้ว ยังไม่ต้องสูบยังไม่ต้องเสพยังไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะก็เป็นตัวอย่างให้ดูว่าประสบการณ์การใช้งานแต่ละคนนะคะก็มีผลต่อประสบการณ์การเมานะคะดังนั้นก็อ่ะประมาณนี้แหละเนาะอ่ะแล้วก็ในอนาคตนะคะก็สาร CBD เนี่ยทางวงการแพทย์นะคะแล้วก็หลายๆวงการนะคะก็กำลังทำงานวิจัยออกมานะคะเขากำลังให้ความสำคัญกับสารตัวนี้มากนะคะแล้วก็มันเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะซึ่งมันน่าสนใจมากทีเดียวสำหรับคนที่อยากที่จะสนใจนะคะในวงการนี้อาจจะแบบไม่ได้ลงทุนถึงขั้นปลูกเองก็ได้อะอาจจะแค่ซื้อสารสำคัญอะไรเงี้ยมาผลิตอาหารเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันก็เป็นสารที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าใช้ในปริมาณที่ถูกต้องนะคะก็จะเห็นผลนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นโทษต่อร่างกายนะคะมันคือตอนนี้มันก็คือมีการควบคุมแหละในปริมาณที่อย.เขาแนะนำให้ใช้นะคะต่อปริมาณบริโภคเนาะก็คือมันน้อยมากอะค่ะน้อยจนแทบจะไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าแพทย์สั่งอะไรเงี้ยมันก็แบบก็ต้องดูตามปริมาณความต้องการที่ใช้งานเนาะแต่ถ้าเกิดคนจะซื้อใช้กันเองอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแต่ละคนอะใช้ปริมาณไม่เท่ากันบอกเลยแค่นี้ก็ดูผลลัพธ์กับปริมาณที่เราใช้นะคะว่าเราต้องการผลลัพธ์และปริมาณในระดับไหนอะไรเงี้ยก็อนาคตก็ลองมาทดลองกันได้ถ้าใครยังไม่รู้และอยากรู้อะไรเงี้ยก็อนาคตเราก็จะมีโคกับโรงพยาบาลนะคะซึ่งอาจจะเปิดนะคะคลินิกสำหรับให้เราได้ทดลองในปริมาณของตัวเองนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจตัวนึงนะคะแต่
ตอนนี้ในประเทศไทยอะค่ะมันไม่ใช่เป็นแค่เศรษฐกิจแล้วนะคะมันเป็นในเรื่องของการเมืองแล้วก็สังคมด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการใช้งานก็เลยอาจจะต้องคิดกันหลายๆตลบนิดนึงนะคะก่อนที่จะใช้พูดก็ออกมาเตือนได้ในฐานะเพื่อนประมาณนี้ค่ะก็อย่างในประเทศอเมริกาเงี้ยค่ะสาร GPT เนี่ยเป็นที่นิยมมากระหว่างขายกันในแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเราไปใช้ในมุมมองของเศรษฐกิจนะคะเราก็อาจจะไปสายวิทยาศาสตร์การเทคโนโลยีหรือว่าการวิจัยทางการแพทย์อะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็มีทิศทางที่ไปได้ไกลนะคะแต่ในตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นถึงขั้นนั้นประเทศไทยยังน่าจะใช้ในเรื่องของแบบสังคมเป็นเครื่องมือของสังคมและการเมืองอะไรเงี้ยอันนี้ปุ้ยไม่ได้พูดลงลึกเนาะก็ไปหาดูเอาเองกันต่อแล้วกันนะว่าทำไมเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่แบบได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผู้บริโภคนะคะในการใช้กัญชาเงี้ยเราแบบปุ้ยไม่อยากให้มาแอนตี้กัญชงด้วยนะคะเพราะว่ากัญชงเป็นแบบอะไรที่มันใสข่าวสะอาดนะคะทุกคนแล้วแบบมันก็ต้องถูกผลกระทบไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วความดีของเขามันยังมีนะคะแล้วก็แค่อาจจะต้องให้ความรู้นะคะกับประชาชนมากขึ้นให้ความรู้กับในเรื่องของการใช้งานเองในเรื่องของประโยชน์เองแล้วก็ความถูกต้องนะคะให้มันมากขึ้นอนาคตเราก็ต้องช่วยกันนะคะถ้ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำให้ประเทศเรามันเจริญเติบโตไปได้อะค่ะมันก็ต้องไปในทิศทางที่ถูกที่ควรนะคะถ้าถูกและควรมันไปได้ไกลแน่นอนนะคะแต่ถ้าใช้ช่องว่างในการทำให้มันผิดหรือแอบใช้หรือลักลอบแล้วทำให้มันเกิดผลเสียต่อสังคมต่อประเทศชาติไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดีแค่ไหนอะค่ะมันก็ล่มจมกันไปหมดอยู่ดีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะเอามาเล่าเนาะในมุมมองของปุ้ยเองที่ปุ้ยได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์แล้วได้คุกคีอยู่ในวงการนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอนาคตนะคะใครอยากจะลองรออีกนิดนึงนะคะผลผลิตของไร่เรานะคะกำลังแปรรูปนะคะก็ถูกกฎหมายนะคะปลอดภัยก็ใครอยากลองก็เดี๋ยวสักพักนึงอะค่ะประมาณ 1-2 เดือนหรืออนาคตนะคะก็ยังไม่ต้องรีบเนาะก็รอกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวหาเรื่องมาเล่าอีกช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ